คดีนี้นะครับไปดูกันที่อุดรธานีกันบ้างนะครับตลอดทั้งวันเนี่ยมีตำรวจแล้วก็คณะสงฆ์รวมทั้งศิษยานุศิษย์เข้าไปดูจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้กุฏิที่ไฟเนี่ยก็ไปคลอกพระอาจารย์สุดใจทันตมโนอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดที่อุดรธานีจนมรณภาพนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็อยากให้ใช้เหตุเศร้าสลดในครั้งนี้ออกมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ซ้ำรอยติดตามบรรยากาศจากคุณธินกรวีระพลศิริมีรายงานครับแม้พนักงานสอบสวนจะยังไม่สรุปสาเหตุเพลิงไหม้นะครับเพราะว่าต้องรอผลการวิเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานแต่หลักฐานหลายอย่างก็ชี้ไปที่ความบกพร่องของคอมเพรสเซอร์แอร์ครับหลายคนจึงอยากให้เป็นอุทาหรณ์ออกมาตรการป้องกันเหตุซ้ำรอยครับส่วนบรรยากาศที่ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดขณะจุดตั้งสรีระสังขารหลวงพ่อสุดใจขณะนี้นะครับทางรักษาการเจ้าวาดวัดป่าบ้านตาดนะครับก็กำลังขึ้นแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่เองครับโดยพิธีสงฆ์เริ่มตั้งแต่เวลา 18:00 นที่ผ่านมาครับด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นแผ่เมตตาต่อด้วยการสวดมาติกาบังสุขุนผ้าขาวผ้าไตรที่ญาติโยมร่วมถวายบูชาคุณพระอาจารย์สุดใจทันตมโนอดีตเจ้าวาดวัดป่าบ้านตาดซึ่งถูกไฟครอบภายในกุฏิและมรณภาพระหว่างนำส่งโรงพยาบาลเมื่อช่วงบ่ายวันนี้และช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับมีการประกอบพิธีอัญเชิญพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณครับขณะที่พระสงฆ์และศิษยานุศิษย์ได้ช่วยกันนำช่อดอกไม้มาประดับตกแต่งจิตกาทานหรือเมนชั่วคราวโดยเน้นความเรียบง่ายตัดขั้นตอนการแทงหยวกงานประณีตศิลป์ชั้นสูงประดับจิตกาทานเพื่อความสะดวกรวดเร็วซึ่งการกระชับขั้นตอนตลอดจนพิธีชาปนกิจที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้เวลา 16:00 นก็เพราะไม่ต้องการให้คนจำนวนมากมารวมตัวกันในเวลานานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ครับส่วนบริเวณกุฏิพระอาจารย์สุดใจจุดเกิดเหตุครับมีเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานพนักงานสอบสวนคณะสงฆ์ตลอดจนญาติโยมทยอยเข้าไปตรวจสอบสังเกตการตลอดทั้งวันพลตำรวจตรีสันสุขวัตรองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจกล่าวว่าต้นเพลิงเกิดบริเวณหน้าห้องด้านซ้ายครับยังไม่อยากสันนิษฐานไปก่อนเกรงจะผิดพลาดเพราะต้องรอผลห้องแลบจากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน3จังหวัดนครราชสีมาเพื่อประมวลวิเคราะห์ให้ความเห็นไปยังพนักงานสอบสวนครับขณะที่รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีก็ให้ข้อมูลครับว่าผลการชันสูตรของโรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นระบุสาเหตุมรณภาพเกิดจากการขาดอากาศหายใจไม่พบร่องรอยทำร้ายร่างกายสอดคล้องผลการพิสูจน์หลักฐานเบื้องต้นในที่เกิดเหตุก็ไม่พบความผิดปกติเช่นกันซึ่งตำรวจต้องละเอียดรอบคอบครับเพื่อตอบข้อสงสัยของสังคมได้ทุกประเด็นส่วนสาเหตุเพลิงไหม้ต้องรอผลการวิเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานก่อนครับอย่างก็ตามทีมข่าวสอบถามพระลูกวัดที่เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลครับว่าก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้มีควันออกมาจากคอมเพรสเซอร์แอร์สอดคล้องข้อมูลลูกศิษย์ใกล้ชิดที่ระบุว่าราว3วันก่อนเกิดเหตุพระอาจารย์สุดใจได้กลิ่นเหม็นไหม้ออกมาจากคอมเพรสเซอร์แอร์เรียกช่างแอร์มาทดสอบไม่มีกลิ่นเหม็นไหม้ก็บอกว่าจะเปลี่ยนเครื่องให้ภายใน1สัปดาห์ครับแต่ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเสียก่อนเรื่องนี้ทางประสงค์และศิษยานุศิษย์บางส่วนเห็นครับว่าควรมีมาตรการป้องกันเหตุซ้ำรอยกับอาคารต่างๆทั้งวัดเพราะถือว่าเป็นสถานที่สำคัญระดับประเทศเช่นกุฏิหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนโดยควรหมั่นตรวจสอบสายไฟวางระบบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆให้ได้มาตรฐานอยู่ในสภาพสมบูรณ์ครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงญาติโยมที่ให้ความเห็นกันครับก็คิดว่าพวกเราเสียใจแล้วก็ไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะมันอาจคือบางทีเราอาจจะต้องดูแลหรือว่าสายไฟหรือว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ในวัดถ้ามันเก่าแล้วก็ควรจะเปลี่ยนใหม่อะไรประมาณนี้ค่ะท่านเป็นพระพระวิปัสสนาแล้วก็สันโดษมากสงบแล้วก็ไม่ค่อยพูดเยอะค่ะเป็นใช่ค่ะท่านรู้ว่าท่านตัดแล้วไม่ยุ่งเกี่ยวประมาณนี้ค่ะส่วนเหล็กดัดก็เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคทั้งต่อตัวผู้ประสบเหตุและผู้คนเข้าไปช่วยครับเป็นดาบสองคมที่จะมีการพิจารณาติดตั้งเพื่อความเหมาะสมในโอกาสต่อไปด้วยครับคุณวรรณศรีคุณสุทธิวัฒน์ครับ